นื่องจากว่าใกล้จะถึงวาเลนไทน์ละเราจะมาพูดเรื่องความรักกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นความรักที่เพื่อนร่วมงานมีให้กันจะทำยังไงที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานไม่เกลียดเราอย่างนี้ดีกว่า7 ข้อนะคะข้อที่ 1ค่ะยิ้มค่ะอันนี้คือเหมือนกับทุกคนรู้อะแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไม่ทำนะคะอยากจะบอกว่าอยากให้อมยิ้มค่ะอย่างน้อยเนี่ยแสดงสีหน้าเป็นมิตรให้เป็นนิสัยนะคะไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าในวิดีโอคอลเพราะว่าบางคนอาจจะ work from home กันอยู่ตอนนี้นะคะคืออย่าทำหน้าอมทุกข์เพราะว่ามันจะแผ่รังสีบางอย่างที่ทำให้คนไม่อยากเข้าใกล้นะคะแล้วเวลาอมยิ้มเนี่ยถึงแม้ว่าจะโทรศัพท์ไม่เห็นหน้ากันเนี่ยมันทำให้น้ำเสียงหน้าฟังขึ้นค่ะ 2 ค่ะไม่ได้หมายความว่าให้ยิ้มเนี่ยคือเหมือนกับให้เจ้าชู้นะให้แบบว่าไปแบบคุยเฉพาะกับสาวๆหรือกับหนุ่มๆคือเหมือนกับว่าบางคนจะแบบว่าเฮ้ยเฟรนลี่เป็นพิเศษกับเพศตรงข้ามเนี่ยอันนี้ฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เพื่อนเพศเดียวกันอาจจะรู้สึกหยีหรือแม้กระทั่งเพศตรงข้ามเขาอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยคนนี้แบบว่าหูดำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ยินคำนี้นานมากแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะก็คุยกับทุกคนอย่าคุยเฉพาะกับเพศที่ตัวเองสนใจค่ะข้อ 3 ค่ะทางนี้เนี่ยอยากจะให้รับฟังสิ่งที่คนอื่นพูดด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีเรื่องไม่สบายใจมาปรึกษาอะไรนะคะไม่ใช่แบบว่าฟังเพื่อเถียงอ่ะบางคนแบบฟังเพื่อที่จะรู้ว่าตัวเองจะตอบโต้ว่าอะไรเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าให้ฟังด้วยหัวใจนะคะให้ฟังแบบฟังจริงๆว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรฟังแม้กระทั่ง non-verbal communication ของเขาแบบว่าท่าทีของเขาหน้าตาท่าทางนะคะแต่ว่าไม่ใช่ร่วมวงนินทานะคะข้อ 4 ค่ะไอเรื่องนินทาทั้งหลายนะคะเรื่องที่แบบเราไม่ชอบขี้หน้าใครเนี่ยอันนี้ขอให้ละไว้ค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะไปถึงคนนั้นหรือเปล่าพูดไปพูดมาเนี่ยไปถึงคนนั้นนี่คือมีเรื่องเลยนะคะใช่กลายเป็นว่าอาจจะหมดอนาคตในที่ทำงานที่นี้เลยก็ได้นะคะแล้วคนอื่นก็จะไม่ไว้ใจเราเหมือนกันวิธีการที่จะทำให้เรื่องที่เราบอกเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ไหมต้องทำยังไงเป็นความลับเหยียบไว้เลยเหยียบไว้ก่อนนะพอขึ้นแบบนี้ปั๊บเรื่องนี้เหยียบไว้ก่อนนะโอ้รับรองเลยเรียบร้อยพรุ่งนี้อาจจะไม่ถึงพรุ่งนี้ด้วยบอกเช้าเย็นรู้หมดเลยทั่วออฟฟิศแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยจะรู้เร็วมากเรื่องที่ดีเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครบอกเพราะฉะนั้นวิธีคือแบบถ้าเรามี strong opinion อะไรที่มันเป็นข้อเสียจริงๆของเขาอะพูดกับเขาตรงๆไปเลยเป็นการแบบฟีดแบ็กกันเลยดีกว่าวันออนวันไปเลยดีกว่าเพื่อที่ไม่งั้นมันก็ไม่แก้ปัญหาใช่ไม่ว่าจะไม่แก้ปัญหาแล้วเราก็จะติดใจแบบว่ามันก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้ซ้ำๆแล้วก็ไม่ได้แก้ไขเรื่องนี้มาสักทีเนาะจริงค่ะเห็นด้วยค่ะถ้ามีปัญหาก็คุยกับคนนั้นโดยตรงไปเลยนะคะแล้วก็ข้อ 5 ค่ะ learn order of the teammates นะคะคืออันเนี้ยไม่ได้หมายความว่าให้ไปเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟน้ำชาให้คนอื่นนะแต่เหมือนกับว่าจำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาชอบอ่ะสมมติว่าเราแบบว่าไปต่างจังหวัดแล้วเราซื้อขนมกลับมาฝากคนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรอ่ะมันซื้อใจได้เยอะมากเลยนะคะเหมือนกับว่าใส่ใจในตัวเขาว่าใครๆก็อยากเป็นคนพิเศษตรงนั้นนะครับข้อ 6 ค่ะเวลาที่เขานัดกันนะคะก็ไปบ้างคือเข้าใจแหละว่าหลายคนก็อาจจะมีภาระเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคือฉันเป็น introvert อะทำไมฉันจะต้องไปสังสรรค์ด้วยแค่ทำงานในที่ทำงานก็พอแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่เปิดใจไปพบปะผู้คนนอกออฟฟิศเลยคือหมายถึงว่ามีแต่การทำงานล้วนๆเนี่ยมันก็ทำให้ไม่สนิทกันพอไม่สนิทกันมันก็ยากนะคะที่สมมติว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วเขาจะเข้าข้างคุณอะเขาไม่เข้าใจคุณด้วยซ้ำว่าคุณคิดอะไรอยู่แบ็กกราวด์คุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าคุณต้องเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่เพราะฉะนั้นการที่ให้เขามีโอกาสได้รู้จักเราในแง่ของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่แง่ของการเป็นคนทำงานที่นี่เท่านั้นเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะมากค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่ได้บอกว่าให้ฝืนนะคะหมายความว่าเรานั่งอยู่ตรงนั้นเราไม่เล่นมือถือเราคุยกับคนแต่ไม่ได้หมายความว่าอุ้ยจะต้องแบบว่าดูแบบสนุกเวอร์คือแบบลุกขึ้นมาเต้นบนโต๊ะหรือว่าแบบว่าร้องเพลงไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิ่งที่ถ้ามันไม่ใช่ตัวเราอ่ะอย่าฝืนคืออย่าไปพยายามทำในสิ่งที่มันไม่ใช่เราแล้วคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้ว่าเขารู้ใช่เขารู้อยู่แล้วเขารู้ด้วยมันไม่เป็นธรรมชาติด้วยนะคะมันดูเฟกนะคะแล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่ชอบตัวเองเราก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเราเองก็อยากอยู่ด้วยค่ะคือบางคนบอกว่าเป็นตัวของตัวเองก็นี่ไงแล้วมาบอกให้ยิ้ม จริงๆแล้วก็คือเป็นคนที่แบบชอบหน้าบึ้ง resting bitch face อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คืออยากจะให้เป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเราเองเนี่ยเห็นคนแบบเนี้ยแล้วเราอยากอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ประมาณนั้นค่ะเป็น7ข้อสั้นๆค่ะข้อนี้พี่ขอเสริมนิดนึงได้ไหมคือเรื่องของการ culture ของการสื่อสารในออฟฟิศเนี่ยครับอย่างที่บริษัทผมเนี่ยที่ Anitech เนี่ยครับผมมี culture ในการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาคืออย่างที่บอกอะเวลามี strong opinion กับเรื่องอะไรบางเรื่องเนี่ยนะสิ่งที่แย่สุดก็คือว่าเอา strong opinion นะไปบอก third party หรือบอกบุคคลที่3ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่ามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่ว่าคุณอาจจะมี strong opinion ที่ objection กับคนนั้นนะคือที่ตรงข้ามกับคนนั้นเลยอยากจะหาพวกแล้วก็ทำให้จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในออฟฟิศเพราะนั้นที่ออฟฟิศผมนะของคนอื่นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เลยมีกฎที่ว่าถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะต้องเดินไปคุย face to face อยู่จะเอาบุคคลที่3มานั่งด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องคุย face to face ปัญหาก็คือว่าเวลาคนใหม่ๆเข้ามาเขาจะไม่เข้าใจเขาจะไม่กล้ายังไม่กล้าใช่รู้สึกว่าแรงแต่ว่าผมก็พิสูจน์มาแล้วนะไอการคุยแบบ face to face ตรงแต่สุภาพตรงและไม่หยาบคายเนี่ยเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดในการอยู่ร่วมกันแล้วก็สิ่งที่มันจะทำให้เกิดคือ respect คือมันจะเกิดความเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าในยุคสมัยนี้ครับความแตกต่างมันไม่ใช่สิ่งที่มันยอมรับกันไม่ได้ยิ่งแตกต่างยิ่งทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจริงค่ะจริงๆนะโลกนี้ความสร้างสรรค์มันทำให้เกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ดังนั้นไอเดียใหม่ๆมันเกิดขึ้นจากการถกเถียงมันเกิดจากการที่เอาไอเดีย1บวกอีกไอเดีย1กลายเป็นอีกไอเดีย1ถูกไหมครับนั้นก็อยากให้มี culture ในการคุยกันตรงๆจริงค่ะเห็นด้วยแต่สุภาพนะตรงแต่สุภาพไม่ใช่ตรงแต่หยาบคายอันนั้นอาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ตรงและสุภาพแล้วก็มีวิธีในการที่จะนำเสนอและอาจจะมีเรื่องของความถี่เข้าไปหน่อยเช่นวันนี้คุยเสร็จปั๊บทิ้งไปสักระยะหนึ่งอีก2วัน3วันกลับมาคุยเรื่องนี้ใหม่ให้เห็นว่าเราอะมีความเห็นมีความเชื่อในเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อยากให้คุณเนี่ยลองเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาจริงๆไม่ว่าจะกับลูกน้องหรือในระดับเดียวกันกับเราเองเช่นเราเป็นเมเนเจอร์ก็เมเนเจอร์ด้วยกันหรือแม้กระทั่งหัวหน้าของเราหรือไปถึงระดับผู้บริหารเองก็ตามวิธีแบบนี้ครับจะช่วยให้เราได้ respect กลับมาไม่ว่าเราจะเป็นอายุเท่าไหร่หรือมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนหรือเป็นตำแหน่งไหนก็ตามก็อันนี้ขอเสริมไว้ประมาณค่ะเห็นด้วยเลยค่ะจริงๆคาเรวิซ่าก็มีเขาเจอแบบนั้นเหมือนกันแล้วคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะพูดฟีดแบ็กได้เสมอฟีดแบ็กได้แม้กระทั่งในห้องประชุมคือเหมือนแบบอย่าง Netflix อย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าสามารถที่จะฟีดแบ็กลบอ่ะได้ในห้องประชุมเลยนะแต่ว่าขอให้เวลาที่ฟีดแบ็กอ่ะคือฟีดแบ็กด้วยเหตุผลครับไม่ใช่ว่าแบบว่ามาพูดถึงใส่อารมณ์สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าให้คิดว่าแล้วมันกระทบต่อตัวเราอย่างไรกระทบต่อบริษัทอย่างไรเราก็คือสามารถที่จะพูดได้ต่อหน้าทุกคนในบริษัทเลยโอเคแต่อย่าพูดลับหลังใช่เห็นด้วยนะอย่าพูดลับหลังเนี่ยอันนี้เห็นด้วยคือจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยพูดเหมือนกับพูดต่อหน้าคนคนนั้นนะคะมันก็จะน่าจะเป็น culture ที่ดีค่ะ